บกับนานาและครอบครัวของเราในรายการข้าวหวานสำราญใจสุกี้ของคุณเนี่ยก็จะมีไอเดียที่ไม่เหมือนใครที่สำคัญอร้อยอร่อยเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีกับเมนูสุกี้กรอบน้ำจิ้มเงินล้านจ้ะวันนี้จะเป็นแบบพุดดิ้งเป็นวุ้นเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ไม่ธรรมดาเพราะว่าทรงกุหลาบกับชื่อเมนูว่าโรสไลชี่เจลลี่นะครับข้าวหวานสำราญใจนะครับบ่าย 2:45 นะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับ